กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกวันนี้คุณขวัญชัยและคุณสายศก็มีข่าวคราวในวงการยานยนต์มากมายมาฝากอีกเช่นเคยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยสำหรับแฟนๆของนิสสันนะครับสัปดาห์นี้เรามีข่าวความเคลื่อนไหวของค่ายรถยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นค่ายหนึ่งมาฝากกันนะครับสองข่าวครับข่าวแรกเป็นเรื่องของโฆษณานิสสันลีฟนิสสันลีฟก็คือรถไฟฟ้าซึ่งดังมากนะครับเขาบอกว่านิสสันได้แย่เทสลานะครับคือเทสลาเนี่ยเขาจะปล่อยรถโมเดล3ออกมาแล้วก็ต้องมีการจองล่วงหน้าต้องมีการพรีออเดอร์ต้องวางมัดจำ 1,000 เหรียญสหรัฐด้วยแต่ลีฟเนี่ยออกมาบอกว่าโฆษณาว่าไม่จะเป็นต้องจองล่วงหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโมเดล3ของเทสลาเนี่ยมียอดพรีออเดอร์400,000 คันกว่า 400,000 คันแล้วนะสองอาทิตย์ใช่ไหมสองอาทิตย์ 400,000 คันไอประธานนิสสันก็บอกว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะพูดถึงเทสลาที่ขายดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีคือมีคนพร้อมจะวางมัดจำจ่ายตังก่อนแล้วก็ไปรับรถนมสิ้นปีหน้าใช่นะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้ตลาดของรถไฟฟ้าเนี่ยคึกคักขึ้นมานะครับยอด 400,000 กว่าคันของโมเดล3ของ Tesla เนี่ยมากกว่ายอดขายของ Leaf รวมกันทั่วโลกเกือบเท่าตัวโอ้โห Leaf ขายมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่10ขายไป 200,000 กว่าคันโอ้โห 210,000 กว่าคันไอ้นี่รับจอง2อาทิตย์แป๊บเดียว 400,000 โอ้โหจริงเหรอยอด 400,000 คันเยอะมากผมว่ามันน่าจะอย่างนั้นนะแล้วก็ที่แปลกก็คือว่าทาง Tesla เนี่ยเขาไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะใช่จองกันออนไลน์นะเออไอ้ตรงนี้นี่มันก็แปลกนะมันเป็นการเปลี่ยนธุรกิจเลยครับคือจากการจองปกติต้องมีผ่านดีลเลอร์ต้องมาวางมัดจำดีลเลอร์เดี๋ยวไอ้เซลแบนเปี้ยวอะไร108เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเลยครับว่ากันสดๆเลยคุณจองตรงกับผมจ่ายเงินผมรถผมทำเสร็จผมส่งตรงให้คุณเลยเดี๋ยวนี้ซื้อรถออนไลน์ได้ถ้าซื้อรถออนไลน์อันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจแบบใหม่ใช่ครับนิสสันเขาเคลมว่าลีฟเนี่ยเป็นรถพลังไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในตลาดนะครับซึ่งต่อไปโค้งจะไม่จริงแล้วตอนนี้แล้วมีระยะทางขับขี่ไกลที่สุดคือ107ไมล์ก็คงต่อการเติมไฟ1ครั้งซึ่งต่อไปก็จะไม่ไกลที่สุดแล้วเพราะ Tesla รู้สึกจะ300กว่ากิโลโบลนี่ก็รู้สึกโบลของ Chevrolet ก็200อ่ะนะ200ไมล์นะครับจะออกครึ่งปีหลังไอ้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับคือไฟฟ้าเนี่ยมันวัดกันที่3อย่างครับคือมัดวัดกันที่ว่าไอ้ความจุไฟซึ่งเขาเรียกว่าเป็นไอ้กิโลวัตต์ชั่วโมงนะไอ้นี่หมายความว่าเหมือนถังใหญ่แค่ไหนอะว่างั้นเถอะส่วนใหญ่ตอนนี้เขาใช้เนี่ยต่ำกว่า60กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็อันที่2ก็คือตัวมอเตอร์ครับไอ้มอเตอร์เนี่ยประสิทธิภาพใครสูงกว่าใครมันทำให้เกิดไอ้ตัวกิโลวัตต์เนี่ยก็คือเหมือนแรงม้าน่ะใครได้แรงม้ามากกว่ากันอันที่3เพื่อที่เขาวัดกันก็คือระยะทางส่วนใหญ่คนที่มีมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็จะทำให้รถวิ่งได้ไกลกว่าได้ไกลกว่าตอนนี้ Tesla เนี่ยนำหมดเลยใช่ได้มาเรียกว่า2เท่าของ Nissan น่ะเท่ากว่าของ Bolt ครับอันนี้ก็น่าดูแต่คราวนี้มีคนตั้งความสังเกตนะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะเพราะของจริงยังไม่ออกมาแล้วก็มีคนนินทาด้วยว่าขายราคาเดี๋ยวจะมีข่าวนะขายราคานั้นขาดทุนแง่ไม่รู้เดี๋ยวว่าที่ข่าวนั้นนะครับเรื่องของการที่ Tesla เปิดให้พรีออเดอร์เนี่ยคือจ่ายตังค์มัดจำเนี่ยนอกจากนิสสันจะโฆษณาเรียกว่าข่มแล้วเนี่ยไม่ต้องจองล่วงหน้าเชฟโรเล่ก็เอาด้วยนะเชฟโรเล่โบนี่ก็บอกว่าไม่เปิดรับจองเชฟโรเล่โบไม่เปิดหมายความว่ามีแล้วหรือว่าไม่รู้เหมือนกันคือไม่ต้องจองอันนี้เอาไว้ออกแล้วก็อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าครับก็มีผลน่ะมีผลเขาเรียกว่าออกอาการออกอาการนะครับไปดูอีกข่าวหนึ่งของนิสสันนะครับอันนี้ข่าวไม่ค่อยดีนิสสันเรียกรถคืนนะครับเกือบ4ล้านคันน่ะครับจากปัญหาถุงลมนิรภัยไอ้นั่นเหรอที่มาออกมาตัดคอเหรอเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นมีปัญหาเซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติทำให้ถุงลมฝั่งผู้โดยสารเนี่ยไม่ทำงานจะไม่ทำงานไม่ทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่มีข่าวกันนั่นน่ะทำงานแล้วก็รุนแรงเกินไปใช่ไหมเศษของชิ้นส่วนโลหะวิ่งมาตัดคอคนตายไป
10คนนะ11คนนั้นของบริษัทอะไรนะอันนั้นของทาคาตะทาคาตะใช่ซึ่งไม่ใช่อันนี้คนละตัวกันคนละตัวกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการเรียกคืนรถที่ผลิตระหว่างปี13ถึง17นะครับหมายถึงรวมไปถึงปีหน้าเลยนะมีอัลติม่านะครับลีฟแม็กซิม่ามูราโน่พาธไฟเดอร์เซนทรัลแล้วก็โรกนะครับประมาณที่เป็นแบรนด์นิสสันใน 3.5 ล้านคันแล้วก็อีกประมาณเกือบ 400,000 คันนี่เป็นแบรนด์ Infinity Infinity ก็ของนิสสันนั่นแหละนะครับแล้วก็ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้นสาเหตุก็คือเนี่ยแหละครับถุงลมนิรภัยมีปัญหาด้านคนขับนะครับคือเซ็นเซอร์มีปัญหาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันอาจจะไม่ด้านคนนั่งไม่ใช่เหรอด้านผู้โดยสารด้านผู้โดยสารด้านผู้โดยสารด้านภรรยาด้านภรรยาคือบางคนก็บอกว่าปล่อยเถอะปล่อยจ้างมันเถอะอะไรเงี้ยความจริงด้านภรรยาไอ้ด้านพวงมาลัยซ้ายเนี่ยนะซ้ายไอ้ด้านคนนั่งนี่อยู่ขวานะใช่มาอยู่บ้านเรานี่คือตัวเรานะจะไปโยนให้ภรรยาไม่ได้นะดูให้ดีกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็รู้ไว้ว่ามันก็มีการเรียกคืนอยู่เรื่อยนะนี่เกือบ4ล้านคันครับซึ่งก็ต้องถือเป็นความรับผิดชอบนะครับเป็นเรื่องดีพลาดแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็เอามาแก้ไขครับอันนี้ดีครับเหมือนมิตซูบิชิมั้ยก็ทํานองนั้นอันนี้ต้องนิยมนะผมไม่ชอบไอ้ประเภทที่ว่ามีอะไรรู้แล้วเก็บเงียบๆเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนบางทีก็บอกบางทีก็ไม่บอกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยดีครับครับมาถึงเรื่องคล้ายๆเรื่องของVolkswagen อยู่เหมือนกันนะครับเขามีผลสำรวจของหน่วยงานสำรวจมลพิษของยุโรปเนี่ยนะครับผลสำรวจล่าสุดบอกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ถึง 97% นะครับมีค่ามลพิษไนโตรเจนออกไซด์เกินกว่าค่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเขาบอกว่ามีรถมาตรฐานยูโร5เนี่ย200กว่ารุ่นนะมีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นเองที่ผ่านค่ามาตรฐานนี้คือ Skoda Octavia TDI บ้านเราก็เคยมีขายนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังไหนป่ะครับไม่น่าเชื่อนะสกอตก็อยู่ในโฟกัสของโฟกอยู่ในโฟกัสแล้วเป็นเครื่อง TDI ตัวนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่วนมาตรฐานยูโร6ทดสอบไป60กว่าคันมีเพียง7คันที่ผ่านมาตรฐานค่าไอเสียเยอะนะทำไมยูโร5ผ่าน1แต่ว่ายูโร6กลับไปผ่าน7ไม่รู้ก็แปลกๆเนาะครับครับมีบอกด้วยว่ารถส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านค่ามาตรฐานคือรถที่อยู่ภายใต้เครือ Volkswagen นะครับเติมเข้าอีกแล้วกันรู้ๆกันอยู่นะบางรุ่นนี่มีค่าไนโตรเจนออกไซด์มากกว่ากำหนดถึง6เท่านะครับขณะที่ระบุนะครับ Audi A8 กับ Fiat 500X มีค่าเกินมาตรฐาน12เท่าโอ้ยแต่มีเฟียสด้วยนะเฟียส500ใช่ไหมใช่ก็ถั่วกันไปนะเป็นแรงกันไปนะการทดสอบนี้เขาทดสอบบนเส้นทางเดียวกันนะครับแถวกรุงลอนดอนนะครับใช้ผู้ขับขี่คนเดียวกันแล้วก็ทดสอบในเวลาเดียวกันเพื่อป้องกันข้อคอรหาทั้งปวงข้อสรุปของเขาคือว่ามีน่ากังวลมากเพราะว่าค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะทำรถดีเซลให้มันสะอาดกว่านี้ทั้งที่ทำได้คือสามารถทำให้รถปล่อยมลพิษต่ำได้แต่ไม่ทำรู้มันทำไมไม่ทำทำไมอ่ะต้นทุนมันโถมแพงมันก็อย่างนี้แหละคือถ้ามองไปแล้วนะต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวนะครับคือมองเรื่องสังคมเนี่ยเป็นเรื่องย่อยแต่มองตัวเองเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ไม่รู้คล้ายๆพลเมืองประเทศไหนนะเรื่องสังคมเนี่ยคือไม่ค่อยเห็นกันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวเองนี่สู้จนตายเนี่ยซึ่งวันนี้ไม่ค่อยถูกต้องสังคมนี่ควรจะต้องมาก่อนเป็นเรื่องใหญ่เทสลาเมื่อกี้เราบอกขาดทุนเนี่ยคนที่บอกว่าเทสลาน่าจะขาดทุนสำหรับรถโมเดล3ของเขาก็คืออดีตวิศวกรผู้พัฒนาเชฟโรเลโบว์นั่นเองอ้าวเหรออ้าวทำไมนะครับไปวิจารณ์ข้ามยี่ห้อเลยคือเขาเทียบกับรถที่เขาผลิตไงอ้าวเขาบอกว่าราคาจำหน่ายของโมเดล3เนี่ยคือ35,000เหรียญสหรัฐนะครับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตจะทำให้เทสลาในขาดทุนจากการขายโมเดล3เนี่ยคันละประมาณ 1,500 เหรียญไปรู้ก็ได้ยังไงนะครับแล้วของตัวเองของโบเนี่ย อยู่ที่คันละ 37,500 เหรียญแพงกว่า 2,500 นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นราคาที่มากกว่าต้นทุนของเขาเนี่ยเกือบ 5,000 เหรียญกำไรประมาณ 5,000 อ๋อแพงกว่า 2,500 แต่กำไร 5,000 กำไร 5,000 แสดงว่า
้นทุนน่าจะอยู่ที่สมมติว่าตัวเลขตรงๆก็ 32,500 เอานี่เอาตัวเลขของเชฟโรเล่เนี่ยมาเผยด้วยนะใช่บอกกำไรเสร็จเลยนะเขาเป็นอดีตนี่เขาออกไปแล้วมั้งเขาบอกวิเคราะห์บนพื้นฐานว่าโมเดล3เนี่ยใช้แบตเตอรี่เท่ากับโบก็คือ60กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับโดยต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่190เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1กิโลวัตต์ชั่วโมงเอาแล้วไปวิจารณ์เขาได้ยังไงว่าเขาได้ทำแพงกว่าหรือถูกกว่าไม่รู้เหมือนกันนะทางเทสลาก็ออกมาแก้ต่างนะครับว่าต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ของเทสลาต่ำกว่า190เหรียญแล้วก็รถรุ่นนี้จะใช้แบตเตอรี่ที่ขนาดต่ำกว่า60กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยโดยมีระยะทางขับเคลื่อน346กิโลเมตรเห็นนะคือนี่ไงกำลังบอกว่าเขากำลังเถียงกันเรื่องไอ้ขนาดความจุความจุของแบตเตอรี่ก็คือเหมือนความจุน้ำมันอะน้ำมันอะนะเขาบอกว่าคนทั่วไปใช้ต่ำกว่า60ใช่ไหมเทสลาคุยโมเลยฉันจะต่ำกว่าไอ้60ของแกอีกคนทั่วไปคือใช้60มาตรฐานแต่ประสิทธิภาพของมอเตอร์ฉันเนี่ยมันดีกว่ามันทำให้ระยะทางที่วิ่งได้ฉันเยอะกว่าได้300เกือบ350ไปวิจารณ์มาแบบนี้นะเข้าตัวปล่อยเขาเถอะให้เขาเอาออกมาทดสอบจริงก่อนว่ามันจะได้345 354นี่ไหมครับแล้วก็ค่อยวิจารณ์ไอ้แบบนี้แหมก็คือไม่รู้จะห่วงกันทำไมเขาจะขาดทุนสมมุติขาดทุนจริงเลือดของมันจะเพื่อถ้าบอกว่าเขากำไรมากเกินไปอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมเราจะได้แพงนะอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่แสดงว่าขายถูกนะขายถูกก็เราน่าจะซื้อสักคันไหมเขาเปิดจองอยู่มันแค่เปิดเอานะราคามันสามหมื่นห้าใช้ได้เท่าไหร่อ่ะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าก็เท่าไหร่คูณ35บาทอ่ะใช่ไหมน่าสนใจน่าสนใจครับลองพบกันใหม่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/anatomy ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้ครับแค่เสิร์ชคำว่า Anatomy เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์นั่นเองครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเปิดอกครับคำถามคือว่ารถ Chevroletได้สร้างตำนานกระบะพันแกร่งมาแล้วกี่ปีครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ www.facebook.com/anatomy ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการ Anatomy ก็ได้หมดลงแล้วพบกับผมและรายการ Anatomy ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง True Vision HD 691หรือทั้ง True Knowledge Package ในช่อง84นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้นะครับทาง www.speechchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการ Anatomy ลาไปก่อนสวัสดีครับ